นี่เล็กครับโอ้ยเป็นไงงงไหมเล็กงง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 นะเป็นไงเล็กใช่ไหมแจ๋วเลยกดติดตามช่องพี่ลิกกับน้องวินด้วยค่ะ มาใช้เครื่องร้อนได้นะนี่ดูจากผิวด้านบนนะเวลาส่วนไหนที่เป็นปุ๋ยแท้เดือนนะครับมาอยู่ด้านบนนะครับนี่ลักษณะเป็นผงของนะอันนี้คือเราสามารถแยกแล้วก็ไปใช้เป็นปุ๋ยนะครับปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับนี่ส่วนไหนที่ยังไม่เป็นปุ๋ยแท้เดือนนะครับนี่ก็จะมีตัวอยู่ข้างล่างด้านล่างนะแต่นี่เป็นผงหมดแล้วนี่คือเป็นปุ๋ยหมดแล้วนะครับอย่างนี้เราต้องเติมนะเติมอาหารลงไปนะครับว่าจะใช้กับปุ๋ยก็ได้ครับแช่น้ำนะหรือว่าใช้ปุ๋ยครอบครัวก็ได้นะครับขี้วัวก็ได้นะขี้วัวนมนะต้องใช้ขี้วัวนมนะครับเพราะว่าขี้วัวขนขี้วัวอะไรเขามีกฎนะใช้สับปะรดเลี้ยงไม่ได้นะครับเดือนไม่ชอบตายนะระยะเวลาการเลี้ยงนะครับเราเริ่มตั้งแต่เราใส่เราต้องเอาขี้วัวไปแช่น้ำก่อนนะครับขั้นต่ำ3วันถึง7วันนะนี่คือเราต้องเตรียมครับเตรียมอาหารนะเรียกว่าเตรียมอาหารไส้เดือนนะนี่ไซส์นี้ก็ประมาณนี้ครับตัวนี้แต่นี้ก็สามารถเอาขายได้แล้วนะครับนี่ไซส์กำลังโตนะครับประมาณนี้โตเต็มสมบูรณ์ประมาณ45วันนะนี่ไซส์นี้เราก็แยกตัวไซส์นี้ออกมาได้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเตรียมอาหารนะครับอาหารของไส้เดือนนะครับอันนี้คือขี้วัวนมนะขี้วัวนมครับชุดนี้เราใช้ประมาณ5ลูกนะต่อ1นี่ครับต่อ1พื้นที่เรานะ1ข้อเราเนี่ยประมาณกะประมาณเรานะแล้วก็ไปทำการแช่น้ำนะครับแช่น้ำทิ้งไว้นะครับประมาณ3คืนนะครับขั้นต่ำนะ3คืนขึ้นไปนะเพื่อดับความร้อนของมูลขี้วัวนะขี้วัวนมนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับวิธีการแช่น้ำกันเตรียมบิดดิ้งนะครับนี่ครับคือขี้วัวที่เราใส่ลงไปแล้วนะแล้วเราก็เติมน้ำลงไปนะนี่ครับเติมน้ำลงไปนะให้ท่วมขี้วัวให้ทั่วนะประมาณ3วันนะ3วันบางคนก็ถึง 5-6 วันขึ้นไปนะแล้วแต่นะถ้าต่ำ3วันนะครับเพื่อดับความร้อนของขี้วัวนะครับนี่ถ้าเอามาเลี้ยงเลยไม่ได้นะครับวัวเส้นเดือนจะตายได้นะครับเพราะมันร้อนนะมันมีก๊าซนะครับเหมือนร้อนก๊าซหลังจากนั้นนะครับเราก็ให้มันแห้งพอประมาณนะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทดสอบกันนี่คืออาหารนะครับที่เราเสริมแล้วก็จะมีกาบกล้วยนะครับแล้วก็มาทำการแช่น้ำนะนี่คือต้นกล้วยที่เราตัดมานะครับก็หั่นเป็นชิ้นๆนะเอาไปแช่น้ำครับเป็นอาหารของไส้เดือนได้นะครับผมแหมลดต้นทุนนะครับเวลาเราเลี้ยงนะครับอาหารครับที่วัวนะพอประมาณ 3-4 วันหรือว่ามันเริ่มแห้งนี่เราก็จะมีการลดน้ำนี่ครับก็จะใช้ฝักบัวนะลดน้ำนะลดพอหมาดๆนะครับไม่ต้องให้เปียกแฉะนะอาทิตย์นึงอาจจะเติมครั้งหนึ่งนะหรือว่า 3-4 วันนะครับเติมแต่ไม่ต้องเอาให้แฉะมากนะระยะเวลานะครับกว่าจะเป็นปุ๋ยนะครับช่วงแรกนะครับเซเดียในเอ็มได้เจอกินขี้วัวจากด้านบนลงไปด้านล่างนะแล้วก็เวลาเป็นปุ๋ยนะครับมันจะเป็นจากด้านบนลงไปด้านล่างก่อนคือด้านข้างบนนี่มันจะเป็นปุ๋ยก่อนนะเวลากินอาหารหมดมันก็จะค่อยๆลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับกินตามลำดับนะนี่ถ้าเรามีปริมาณปุ๋ยเยอะประมาณนี้ก็ประมาณ40ครับ40วันนะถึงเดือนนึงนั้นเดือนนึง40วันก็จะกลายเป็นปุ๋ยหมดแล้วนะชุดนี้นะครับพอหมดปุ๊บเราก็ต้องเติมอาหารนะครับเติมอาหารก็คือกาบกล้วยที่เราหั่นไว้เป็นอาหารเสริมหรือว่าเติมขี้วัวด้านบนนะนี่
ลังจากนั้นเราจะทำการร่อนขายก็ได้นะครับขายเป็นตัวไส้เดือนแล้วก็ร่อนเอาแยกเอาปุ๋ยไส้เดือนออกมานะครับสามารถขายได้ทั้งตัวไส้เดือนแล้วก็ปุ๋ยนะครับไส้นี้คือไส้ที่เราใช้ตกปลาได้นะหรือขายเป็นพ่อไส้พันได้นะนี่ตัวยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับยิ่งใหญ่ก็ยิ่งได้ราคานะชุดนี้ใหญ่ครับนี่ชุดนี้ใส่เยอะมากใส่เยอะมากร้อนยากครับพอประมาณนะเวลาเราเขย่าครับมันจะมีปุ๋ยเส้นเดียวนะลงไปข้างล่างนะเหลือแต่ตัวใหญ่ๆนะที่เราเอาใส่ใหญ่นะอยู่ด้านบนเดี๋ยววิธีคัดเส้นเดียวนะครับโอ้โหเรียบร้อยดูโอเคเดี๋ยวเราทำมาดูนะครับเส้นเดียวนะครับปุ๋ยเส้นเดียวกันใกล้ๆนะนี่หลังจากแยกตัวไส้เดือนออกนะนี่ครับปุ๋ยไส้เดือนครับเกิดจากการที่ไส้เดือนกินขี้วัวไปนะครับขี้วัวมาไปแล้วถ่ายออกมากลายเป็นปุ๋ยนะนี่และถ้าผ่านกระบวนการลำไส้ของคนไส้เดือนแล้วครับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีนะเอาไปปลูกผักต้นไม้ได้ทุกชนิดนะครับทำให้แร่ธาตุเยอะสามารถโตไวนะครับแตกหน่อดีนะสวยงามครับผมนี่แยกเอาตัวใหญ่ออกนะอาจจะมีไข่ปนนิดนึงนะเพราะเราใช้ตะแกรงเบอร์3วิธีการร้อนขับในนี้เดี๋ยวเราจะมาตัวเส้นเดือนกันนะครับหลังจากที่เราร้อนแล้วนะนี่ครับจะเป็นตัวใหญ่นะที่เราใช้สำหรับในการขายเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์ได้แล้วก็ใช้ในการตกปลานะคือไซส์นี้นะนี่เวลาคัดแยกก็จะเร็วนะถ้าอย่างนี้ใช้ตะแกรงนะแล้วได้ไซส์เดินตามไซส์ด้วยนะครับนี่สวยงามมากครับชุดนี้อ๋อเดี๋ยวเราดูวิธีการเอาเฉพาะตัวนะตัวมันหืมแม่มาม่าที่ขึ้นมาจะน้ำร้อนเลยวะมาม่าเกาหลีว่าแล้วเดี๋ยวมันก็ออกแก่ดีเลี้ยวอ๋อนี่เป็นเทคนิคในการแยกนะครับเพิ่งจะรู้วางก่อนนี่หมดเดียวตอนกลางคืนนี่เลื้อยมาเลยวางที่ดูปิดขนาดปิดฝายังออกมาได้อ่ะออกพวกเนี้ยเออคืนออกออกมาเที่ยวอ่ะอ๋อแล้วทำไงต่อครับเดี๋ยวรอหนึ่งให้มันเซ็ตตัวของมันเองครับอืมเป็นสิ่งแค่นี้เออมาเอาไข่ลองร่อนเลยนี่เอาจากตัวนะอืมอย่างน้อยดิ้งก็ออกเยอะแหละแล้วก็เทใส่กระมังได้เลยเทใส่กิโลได้เลยอันนี้เปียกถ้าไม่เปียกก็หอมหมดอ่ะอืมก็ร่อนให้มันเหลือแต่ตัวต้องแห้งใช่ไหมใช่ไม่แห้งก็ไม่ออกนี่ร่อนได้ทีน้อยๆร่อนเลยพอมันเยอะเกินร่อนไปเลยครับร่อนเลยพออ่ะถ้าแรงดีก็ร่อนได้อ่ะไส้เดือนออกคงมองคลิปหายเลยตอนนี้มองจนขยับไม่ได้ดูดิเวียนหัวแตกกันเลยเล็กขย่าวจนแตกกันเหรอเฮ้ยรูนี้ก็ได้แย่ว่ะอุ้ยเกินไหมหรือว่ารวมรูนี้เยอะเลยเนาะเนี่ยอะไรนะหรือว่ารวมหรือว่าช่างรวมไปเลยให้ได้เกินหรือว่าสองขีดครับรูสองขีดคือโลสองขีดขีดอ่ะขีดแล้วเอาป่ะโลสองขีดเหรอเพราะว่ามันจะต้องเพื่อดินก็เพื่อตัวรถแล้วตอนนี้ผมเอาก็คือโล3 4ขีดแล้วเล็กปล่อยลงไม่ใช่โล2ขีดต้องเพิ่มอีกขีดนึงเพิ่มปล่อยไปเลยแล้วเพิ่มใหม่ขีดเพิ่มอีกขีดนึงอ๋อเพิ่มอีกขีดนึงเพราะว่ากันเป็นตัวเล็กกัดได้ไงกัดดินไงกัดอะไร
อีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงเอออีกขี้ยังขี้ยังอีกนิดนึงปุ๊บโอเคตามนี้เองอ๋อก็เป็นก้อนมือต้องโครูนะเนี่ยพลิกขึ้นไส้เดือนอยู่ข้างล่างมันจะเซตตัวมันเองนี่มือชีพมือชีพอันนี้ก็ร้อนง่ายเลยเนอะคันนี้ง่ายเออช่วงนี้ง่ายอ่ะช่วงนี้ง่ายอย่าทำอย่างนี้ง่ายกว่าเล็กมึงมาดูนี่เล็กมึงมาดูนี่ที่วัวอยู่ข้างล่างหมดมาดูจับเลยที่นี่นี่ประสบการณ์เรารู้เลยฮะโอ้โหกว่าจะทำได้นี่เป็นง่ายๆนะเนอะตอนนี้ก็ร่อนง่ายเลยไม่เดี๋ยวปล่อยไว้อีกเดี๋ยวมาเซตตัวอีกเรามีเส้นร่อนหนักเดียวจับเทลงไปเลยมันก็จะร่อนของมันเองมันก็จะแยกเลยไงโอ้โหได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราคีบวัวเล็กมาโอเคดูสอบพร้อมไหมพร้อมไหมครับนี่ต้องใช้คีบวัวใหม่เลยนะนี่ครับโลนึงแล้วเดี๋ยวก็หมดเนอะเพราะว่ามันกินเยอะต้องให้มันกินก่อนเรื่องนี้ไปยังกินได้ให้มันกินไม่แรงแล้วมันไปมันไปนั่งขัดตัวใหม่ต้องให้มันกินให้แรงนี่เราคีบวัวใส่ก่อนนะครับเติมก่อนเติมก่อนเปลี่ยนมูลเลยเป็นมูลใหม่ครับย้ายที่อยู่ให้มันใหม่ครับนี่นี่เสร็จแล้วครับโอ้ยเป็นไงงงไหมเล็กงง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 นะเป็นไงเล็กเต็มไหมแจ๋วเลยแจ๋วอย่างนี้นะอันนี้ง่ายเลยง่ายแล้วไวด้วยไวบัวเป็นไงนี่มืออาชีพครับมืออาชีพ